ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวละครซัพพอร์ตนะครับว่าเกมนี้มีตัวละครซัพพอร์ตอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์ยังไงตัวไหนหน้าปั้นมาเล่นบ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยทีมแต่ละทีมเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งซัพพอร์ตอย่างมากเลยนะครับแนะนำว่าอย่างมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอทีมที่พลังสูงกว่าเนี่ยตัวละครซัพพอร์ตมีผลอย่างมากเรียกว่ามากเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวดาเมจหรือว่าตัวแทงค์นะทุกตัวละทุกสายในเกมนี้มีประโยชน์หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลก่อนว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างและสกิลไหนที่มีประโยชน์นะครับที่เราควรจะหยิบมาใช้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นว่าเฮ้ยพี่ผมเล่นเผ่ามังกรต้องเอาตัวละครซัพพอร์ตมังกรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราสามารถหยิบตัวมามิกได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวละครที่เป็นเผ่าเดียวกันเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสนะครับเป็นบัฟเผ่าเฉยๆเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากนะครับสำหรับเรื่องแบบเอ้ยต้องเป็นเผ่าเดียวกันไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตัวละครก่อนเลยนะครับขอเก็บนี้ก่อนตัวละครคู่มือนะครับอันนี้ผมจะขอไม่พูดถึงตัวละครที่เป็นธาตุมืดกับธาตุแสงแล้วกันเนาะไอ้พวกตัวละครแบบเนี้ยนะครับขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันหายากมากๆนะครับมันสำหรับคนที่เป็นสายเติมหรือว่าดวงดีมากๆเท่านั้นนะครับขอข้ามไปแล้วกันเนาะพวกตัวนั้นมันเก่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับ มาเผ่าแรกนะครับสายแรกผมจะต้องเรียกว่าอะไรผมขอเรียกว่าเป็นเผ่าแล้วกันนะแทนกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นเผ่านะครับจะเรียกว่าเผ่าก็ไม่ถูกเผ่านั่นแหละง่ายดีเผ่านั่นแหละนะทุกคนขออนุญาตนะครับสายแทงซัพพอร์ตของแต่ละสายวิธาตุแสงมีซัพพอร์ตอยู่ตัวเดียวนะครับขอดูเป็นธาตุเป็นเผ่านี้ก่อนละกันเผ่านี้เขาเรียกว่าเผ่าอะไรนะเผ่าผมไม่รู้เรียกว่าเผ่าอะไรนะเผ่านี้พันธมิตรหรออัศวินเผ่าพันธมิตรใช่ไหมโอเคนะครับเผ่านี้สำหรับตัวน้องนะครับน้องชื่ออะไรอะแนนซี่นะครับสกิลอันนี้คือเขาเรียกว่าสกิลแรกข้างบนซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสกิลแบบสเปเชียลก็คือสกิลที่กดใช้นะครับเวลาค่า energy หรือว่าพลังงานเต็มเนี่ยน้องจะกดใช้สกิลนี้สกิลนี้เป็นแค่สกิลฮิลนะทุกคนสกิลฮิลเอฟเฟกต์เลสก็ต้านควบคุมด้วยเวลาน้องฮิลเนี่ยจะไม่โดน CC นะครับมีแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอัพสกิลไปเรื่อยๆเนี่ยอัพเลเวลไปเรื่อยแล้วสกิลเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสามารถต่างๆเพิ่มเข้ามาได้ฟื้นฟูมีแต่ฟื้นฟูอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นสกิลเนี้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากฟื้นฟูนะสกิลที่2ทางขวามือนะครับขวามือบนผมจะนับว่าอันนี้เป็นสกิลที่1นะตรงนี้สกิล1อันนี้สกิล2อันนี้3แล้วก็อันนี้4นะครับตำแหน่งน่าจะเห็นกันนะสกิลที่2นะครับอันนี้จะเป็นพวกพาสซีฟที่ทำงานอัตโนมัตินะครับการทำงานของเกมนี้เนี่ยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลแบบกดใช้ก็คือต้องรอให้ energy เต็มหรือว่าพลังงานเต็มเพราะงั้นเนี่ยสกิลแรกที่น้องกดใช้หลังจากเริ่มเกมมาแล้วแบบว่าตีไป1ทีหรือไม่ก็จะใช้เป็นสกิลแรกเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลที่2สกิลนี้นะครับก็คือพาสซีฟอันที่1แล้วก็มาสกิลนี้ต่อแล้วก็มาสกิลนี้มาสกิลสุดท้ายนะครับก็คือเป็นตามลำดับขั้นเลยพอ energy เต็มก็จะใช้เป็นสกิลแรกอันนี้คือการทำงานของสกิลนะสกิลแรกนะครับถามว่าสกิลนี้ดียังไงนะครับคือสกิลนี้เนี่ยจะฮิลตัวที่อ่อนแอที่สุดผมไม่มั่นใจว่าตัวที่อ่อนแอที่สุดหมายถึงว่าตัวที่เลือดลดเยอะที่สุดหรือว่าเป็นตัวที่มี HP น้อยที่สุดหรือเปล่าแบบหมายถึงแม็ก HP น้อยที่สุดหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จากที่สังเกตมาของแต่ละตัวนะที่ฮิลแบบด้วยความสามารถประมาณเนี้ยก็คือเป็นตัวที่เลือดลดเยอะที่สุดในช่วงนั้นก็จะโดนสกิลนี้ฮิลไปนะครับแถมถ้าเกิดตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวดาเมจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องก็จะเพิ่มเนี่ยตัวเนี้ยเป็น Attack Speed เข้าไปด้วยนะอีก 30% นะครับถ้าเกิดใครเล่นพวกแอสซาซินยืนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแอสซาซินไปยืนชนปึ๊บโดนตีปึ๊บน้องฮิลปึ๊บบวก Attack Speed แอสซาซินอะไรอย่างเงี้ย Get Feel มั้ยมันก็ทำให้แอสซาซินเนี่ยเก่งขึ้นมากแถมมีฮิลด้วยก็คือจะตายยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีน้องฮิลเสริมนะครับสกิลนี้เนี่ยขัดข้องยูนิตฝ่ายเราทำให้ยูนิตฝ่ายเรา2คนสถานะอะไรไม่รู้นะครับจะได้แอคแท็กกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น 12% อันนี้ก็จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับทำให้ตีแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นด้วย
ตัวนี้ถือว่าดีนะ2คนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเปล่าปึ๊บๆใน5วิเขาไม่ได้บอกนะเขาบอกว่า2คนน่าจะเป็นสุ่มนะครับตัวนี้หลังจากผ่านไป4สกิลนะใช้สกิลผ่านไป4สกิลนะครับจะทำดาเมจอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อย่างมากก็แค่ช่วยทำดาเมจเสริมไม่ได้นะครับแต่หลักๆก็คือจะมีสกิลฮิลแล้วก็เพิ่มแอทแทคสปีดกับเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มแอทแทคนะครับถ้าอัพสกิลก็จะเพิ่มจำนวนคนไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้องเป็นตัวสายฮิลให้เพื่อนไว้คอยฮิลแล้วก็แจกบัฟพวกสายดาเมจทั้งหลายถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นแบบว่าคืออยากจะมีตัวฮิลสักหนึ่งตัวแล้วแบบแจกบัฟให้เพื่อนแรงๆเนี่ยก็ต้องเป็นน้องแล้วแหละนะครับเพิ่มทั้งแอทแทคเพิ่มทั้งดีเฟนซ์เพิ่มทั้งสปีดเอาไปเล่นอาร์ตสตินได้พวกสายแบบยืนหน้าดาเมจโหดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวต่อไปนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะออเกียเหรอออเกียหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่าอ่านชื่อถูกไหมสกิลของน้องจะเป็นสกิลทำดาเมจเนาะเพราะงั้นเนี่ยผมขอข้ามแล้วกันเพราะสกิลทำดาเมจนะครับเป็นสกิลกดใช้นะสกิลเนี้ยนะครับรอเอเนอร์จี้เต็มเหมือนกันสกิลแพสซีฟที่1นะสกิลนี้จะเป็นสกิลแรกที่กดใช้นะครับที่น้องจะใช้อัตโนมัติเลยปึ๊บปึ๊บแสดงทุกบทเพลงอย่างละ4วินะครับในระยะเวลาปึ๊บเราทั้งหมดจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มแอคแท็ก 10% แล้วก็เพิ่มครีเอทอีก 10% แล้วก็สเตตัสสปีดบวก20นะฮะบวก20ถ้าอัพขึ้นไปปุ๊บบัฟจะเพิ่มขึ้นอีก1วิเป็น5วิแปลว่าน้องเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ยืนคู่กันตัวนี้บวกแอคแท็กบวกดีเฟนซ์ใช่ไหมบวกแอคแท็กสปีดตัวนี้บวกแอคแท็กบวกครีเอทบวกสปีดเป็นไงล่ะสุดนะครับ2ตัวนี้ยืนคู่กันเป็นซัพพอร์ตคู่กันสุดนะครับแถมสกิลนี้ก็เป็นสกิลอะไรเพิ่มเอเนจีให้ตัวเองกดใช้แล้วได้เลยเพิ่มดาเมจทำดาเมจได้เป็นซัพพอร์ตที่ทำดาเมจได้อู้หูเกินต้านเพิ่มเอเนจีเพิ่มเอเนจีส่วนสกิลที่4คืออะไรตึ๊บตัวเองจะได้รับสถานะอะไรเนี่ยไม่รู้1อย่างหลังจากซ้อนทับถึง3ขั้นจะใช้สถานะอันนี้ดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ตื้อๆออกมาสร้าง True Damage อ๋อก็คือเป็นสกิลที่ทำดาเมจเพราะงั้นเนี่ยสกิลของน้องจะมีดีอยู่สกิลนี้สกิลเดียวที่ให้กับเพื่อนนะครับแต่ว่าเรทเกมน้องจะเป็นทำน้องจะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ด้วยนะได้มี 360% ของ Attack ก็ถือว่าแรงอยู่นะเอาจริงๆอ่ะอันนี้540เนี่ยนะครับอันนี้ก็เพิ่ม energy ตัวเองน่าจะเป็นสายดาเมจได้เลยเนี่ยแบบสายเวทอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญมีบัฟไงมันก็เลยกลายเป็นสายซัพพอร์ตนะครับตอนเลทเกมน้องน่าจะเก่งนะครับช่วงต้นเกมอาจจะไม่เก่งมากน่าจะมีประโยชน์แค่บัฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้บัฟเพื่อนดาเมจอย่างเดียวแล้วไม่เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วไม่ได้มีสกิลเอาชีวิตรอดนู่นนี่นั่นให้กับเพื่อนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าตัวนี้เหมาะกับการเอาไปลงตีบอสนะครับตีกิจกรรมตีบอสกิลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้มากกว่าน่าจะเป็นตัวไปบัฟนะครับเหมือนกับน้องเหมือนกันเนี่ยตัวนี้คอยฮิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บัฟแบ็คแท็กบัฟดีเฟนซ์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะบัฟแบ็คแท็กอ่ะตัวนี้จะเหมาะกับพวก PVP พวกผ่านด่านมากกว่าส่วนตัวนี้ดูจากสกิลแล้วน่าจะเป็นตีบอสนะครับเพราะว่าบัฟทั้งคีเลทแล้วก็บัฟแบ็คแท็กอะไรเงี้ยไปด้วยแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดาเมจมันแรงมากเลยอะน่าจะเหมาะพวกตีบอสนะครับโอเคต่อไปมาเผ่าพวกนี้บ้างเผ่าสัตว์ป่าเนาะพวกชนเผ่านะครับผมขอเรียกว่าเป็นสัตว์ป่าแล้วกันนะเผ่านี้ สกิลนี้ทั้งหมดบนสนามใน8วิสะเทือนอ๋อก็คือเหมือนคล้ายๆระเบิดเสาเนาะสกิลนี้เป็นสกิลทำดาเมจอ่ะขอข้ามแล้วกันสกิลทำดาเมจของซัพพอร์ตก็ยังไม่ค่อยคาดหวังแต่ว่าถามว่าแรงไหมมันก็เหมือนกับดาเมจของนักเวทเพียงแต่ว่าดาเมจจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับสเตตัสแล้วก็ดาเมจสกิลด้วยนะอันนี้ขอไม่พูดถึงนะครับข้ามก่อนมาดูความสกิลที่เอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนดีกว่าว่าซัพพอร์ตทำอะไรได้บ้างอัญเชิญเสาตัวนี้จะอัญเชิญเสาแล้วก็ฮิลเพื่อนได้เรื่อยๆนะ 2% ปึ๊บปึ๊บฮิลตาม HP ใช่ไหมฮิล 2% ของ HP แล้วก็ไม่เกิน 200% ของ Attack ด้วยนะต่อเนื่อง14วิถือว่าเป็นสกิลที่เติมเลือดได้ดีนะครับเหมาะที่จะเอาไปลงพวกแบบว่าลงด่านอ่ะโอเคอยู่นะครับแล้วเสาอ่ะมันล่อเป้าได้ด้วยนะเว
วลาปักเสาไปปุ๊บอีกฝ่ายมันก็จะหลงไปตีเสาได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวเป็นล่อเป้าเบี่ยงเบนความสนใจหรือรับดาเมจได้สักที2ทีอะไรเงี้ยนะครับสกิลนี้ก็อัญเชิญเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะทำดาเมจก็เป็นเสาเอาไว้ล่อเป้าอีกเหมือนกันสรุปว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในด่านที่ระดับสูงกว่าเราเยอะเนี่ยเสาของตัวนี้จะเอาไว้ล่อเป้าได้นะครับแต่ว่าสกิลอื่นๆเนี่ยไม่รู้มีประโยชน์ไหมอัญเชิญตื้อๆที่มีแอคแท็กมากที่สุดเพิ่มสเตตัสสปีด40หน่วยเพิ่มสปีด40หน่วยSPD มันคือสปีดใช่ไหมสปีดไม่น่าจะเป็นพลังงานเป็นสปีด40หน่วยอ๋อก็เยอะนะเออก็เยอะทำให้เพื่อนเร็วขึ้นอ่ะแล้วเวลาเพื่อนเร็วขึ้นใช่ไหมแล้วเขาเรียกว่าไหนพอเพื่อนเร็วขึ้นปุ๊บมันก็จะทำให้เพื่อนเนี่ยเพิ่ม energy ได้เร็วขึ้นเวลาเพื่อนโจมตีหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เร็วขึ้นนะครับพอเร็วขึ้นปุ๊บ energy หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเร็วตามมาต่อไปนะตัวเนี้ยสกิลนี้คือเอฟเฟกต์ต้านดาเมจ 35% ปึ๊บเดี๋ยวนะเมื่อนี้อยู่ในสนามและนี้จะเชื่อมต่อปึ๊บ8วินาทีต้านดาเมจอ๋ออันนี้แบบใช้กับสัตว์ป่าเนาะถ้าฝ่ายเราทั้งหมดฮะจะเสริมระฆังให้แก่ฝ่ายเราทั้งหมด4วิได้รับอัปเกรด Attack Speed Attack Speed 50%ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีต้านดาเมจด้วยถือว่าสกิลเนี้ยถือว่าใช้ได้ดีนะเพิ่มแอทแทคสปีดถ้าเล่นกับพวกสายแอนนันซีนสายแบบว่าไฟเตอร์หรืออะไรเงี้ยน่าจะตีแล้วโหดนะครับแต่ว่ามันแค่4วินาทีไงมันยังน้อยอยู่อาจจะต้องอัพเป็นขั้น2ขั้น3เงี้ย8วิเนี่ยเออ8วิกำลังดี6วิก็ยังพอใช้ได้อาจจะต้องเล่นขั้น2เป็นอย่างต่ำนะตัวเนี้ยถึงจะเห็นประโยชน์นะถึงจะเห็นผลน่าจะต้องเลเวลสัก100 120อะไรเงี้ยนะครับถึงจะได้ใช้ประมาณเลเวล2ได้ตัวเนี้ยสกิลเนี้ยจะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่ามีแบบต้านทันดาเมจอะไรอย่างงี้ด้วยแถมแบบว่ามีบัฟอันนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับ D I V อันนี้เพิ่ม energy และอะไรอ่ะ regen energy และโจมตี regen energy เพิ่ม 50% มีเพิ่ม energy ด้วยทุกคนแล้วก็มีเพิ่มอัปเกรด attack speed ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะตัวเนี้ยน่าเล่นนะครับตัวนี้น่าเล่นท่าแรกนะครับถ้ากดถ้าพาสซีฟออโต้นะเข้าสู่สนามรบน้องก็จะเรียกไอ้ตัวน้องเสือออกมาเนาะอันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสเตตัสของน้องเสือนะครับอันนี้เริ่มต้นปื๊บฟื้นฟูค่า HP ให้กับน้องเสือทุกครั้งที่ระบำจะสุ่มฟื้นฟูให้ฝ่ายเรา1คน 100% อันนี้มีสกิลฮิลด้วยตอนเลเวล2อันนี้ทุก5วิจะฟื้นฟูเอเนจีเพิ่มตัวเองถึง100หน่วยเลยเหรอ100หน่วยนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็จะบัฟไปเรื่อยๆใช่ไหมเออตัวน้องนี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับผมขอปักไปก่อนแล้วกันเนาะต่อไปนะน้องเห็ดนะครับน้องเห็ดสเวฟเพียปะสเวฟเพียนะครับไม่รู้ว่าชื่ออ่านถูกไหมนะครับสกิลน้องโยนเห็ดนะครับไปยังยูนิตฝ่ายเราทุกคนยกเว้นตัวเองทำให้ยูนิตที่มี HP ต่ำกว่า 50% ได้รับฟื้นฟู240อุ้ยอันนี้เป็นสกิลฟื้นฟูนะที่มีมากกว่า 50% ได้รับ Regen Energy Effect 150หน่วยโอ้โหเอาไว้คอยเพิ่ม Energy ให้เพื่อนใช้สกิลได้เร็วๆถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้สุ่มดวงเหมือนกับว่าแบบลุ้นดวงนิดๆว่าแบบเฮ้ยแกเลือดมากนะแกเลือดมากนะแกฮิลไปแกเลือดน้อยนะแกเอาเอเนจีไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามากกว่า50ก็จะได้เอเนจีถ้าน้อยกว่า50จะได้ฟื้นฟูนะครับประมาณนี้ถือว่าดีนะสกิลแรกนะครับทำอะไรได้โยนเห็ดไปปึ๊บๆทำให้เอฟเฟคลำนำแสงปึ๊บอะไรสักอย่างหนึ่งต่อเนื่อง5วินาทียูนิตฝ่ายศัตรูที่ได้รับผลกระทบจะถูกทำให้คริเลทลดลง 50%ก็คือไม่ต้องติดคีกันละคริติคอลลดลง 50% นี่ถือว่าเยอะมากนะตัวนี้น่าจะไปใน PVP นะครับ PVP ได้เก่งนะดูจากสภาพแล้วน้องน่าจะไปทุกที่มีลดคีเนี่ยน่าจะไปอยู่ใน PVP ได้ละนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสำคัญมี ACC ด้วยลด ACC 80
คีเรทลดไป 80% ATC เพิ่มอีก200หน่วยโอ้โห PVP แล้วแหละตัวเนี้ยนะครับน่าจะเก่งจริงๆไปได้เกือบไปได้แบบหมดเลยอะแต่ว่าส่วนหลักๆอะไปมันจะไปเก่งใน PVP ด้วยแถมเข้ามาเพราะบางตัวอาจจะเก่งในด่านแต่ว่าใน PVP อาจจะแบบไม่ได้ใช้ไม่ทันได้ใช้อะไรอย่างงี้ไงเออโยนเห็บยังเป้าหมายทำดาเมจ 200% แล้วทำให้เข้าสู่สถานะหลอนอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดี PVP แน่นอนตัวเนี้ยนะครับไปลงด่านก็ได้นะลงได้เกือบหมดเรียกว่าหมดเลยแหละนะครับตอนนี้ยกเว้นบอสยกเว้นบอสนอกจากตีบอสที่เหลือน้องลงได้หมดเลยนะครับตัวเนี้ยอัปเกรดดีเฟนซ์ผู้กล้าเราทั้งหมด 30% เอ้ยอันนี้ไม่จำเป็นต่อบอสเท่าไหร่เนาะ PVP นี่โอ้โหน้อง PVP จ๋าเลยอะ PVP นี่เด่นมาอันดับ1เลยสกิลน้องอะลองมาก็เป็นพวกผ่านด่านอะไรเงี้ยได้ลงหอคอยหกคงหอคอยอะไรเงี้ยเก่งนะสายอะไรสายโอ้โหสายนี้อีกแล้วหรอทำไมสายพวกเผ่าสัตว์ป่านี่มันตัวซัพพอร์ตเก่งจังสมแล้วที่เป็นสายแบบบ้าพลังนะครับต่อไปมาเผ่ามังกรบ้างนะทุกคนสกิลน้องสกิลนี้จะเป็นฮิลนะฮิลตามแม็กซ์เอ็มพีนะครับไม่มีอะไรมากแต่สกิลนี้จึ๊บเข้าสู่สถานะอาวุธใบปลดอาวุธแล้วก็ใบ4วินาทีอ๋อโอเคสกิลนี้เป็นสกิล CC แล้วทำดาเมจได้นะครับติดบงติดใบแต่แค่1ตัวนะอัน1ตัวหรือว่าเป็นพื้นที่วะศัตรูไม่ได้บอกอะไม่ได้บอกว่ากี่ตัวนะครับน่าจะเป็นพื้นที่หรือเปล่าหรือว่าเจ้าจงแค่1ตัวที่ใส่สกิลนี้เอฟเฟคฟื้นฟูเพิ่มขึ้น15โอเคเครื่องหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นโล่อุ้ยสกิลฮิลของน้องเปลี่ยนเป็นโล่ได้ตัวนี้เป็นสายแบบซัพพอร์ตแบบด้านฟื้นฟูจ๋าเลยนะครับดูทรงแล้วรักษาอันนี้ก็ฮิลอีกสมแล้วที่เป็นสายฮิลเพราะว่ามีพาสซีฟอันนี้นี่เองสกิลน้องนี่ที่ช่วยนี่สกิลฮิลไม่สกิลแบบพวกสกิลแพสซีฟแบบไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าได้ประโยชน์มากนะเออไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะครับมีอันนี้ติด CC มานิดหน่อยแล้วก็พาสซีฟอันนี้ที่มีประโยชน์ก็คือเปลี่ยนจากฮิลครึ่งหนึ่งเป็นโล่นะครับถ้ามันเกินมาเนาะส่วนอันนี้ก็มีเป็นฮิลอีกสมแล้วน้องถึงได้มีสกิลฮิลแรงมากๆแล้วก็สกิลอันติก็คือฮิลแรงมากๆนะครับเอาง่ายๆว่าฮิลล้นหลอดเออฮิลล้นหลอดอะแล้วมันก็จะกลายเป็นฮูในช่วงเวลาปุ๊บปุ๊บจะเพิ่มดีเฟนซ์ให้แก่ฝ่ายเรา 45% เมื่อ HP ต่ำกว่า 20% จะได้การรักษาเพิ่ม 30% อุ๊ยนี่มันใส่ฮิลจ๋าเลยถ้าเลือดน้อยก็จะฮิลเต็มเลยถ้าเลือดแบบครึ่งๆนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่หรือว่ามากกว่า 50% ผมว่าฮิลล้นหลอดอ่ะแล้วก็จะกลายเป็นโลดแทนนะครับแปลว่าน้องเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับผ่านด่านพวกผ่านด่านพวกอะไรที่เน้นผ่านคอนเทนต์อ่ะที่เน้นแบบลุยอ่ะเออผมว่าน้องเหมาะมากนะครับตัวเนี้ยต่อไปน้องข้างงูนะครับสกิลน้องนะครับแน่นอนว่าน้องเป็นตัวผ่านด่านนอกจากตีบอสนะน้องเป็นตัวผ่านด่าน PVP ไปได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นสกิลที่เอาไว้แบบเขาเรียกว่า CC อ่ะ CC ใส่อีกฝ่าย3วิอัปเกรดขั้น2เป็น4วินาทีสกิลนี้นะครับสร้างก่อยากขึ้นมาฮิลต่อเนื่อง5วิแล้วก็มีลดดาเมจ 15% อันนี้ก็ดีนะครับลงผ่านด่านเนี่ยเอาไว้เพิ่มดีเฟนซ์อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยสกิลนี้ถ้าไม่เป็นอมตะนะถือว่าดีมาก1ตัวเป็นอมตะแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดเอาไปเลเวล2มีฮิลเลือดให้ด้วยถือว่าดีนะสกิลนี้ลดดาเมจให้กับน้องเองสกิลนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอาไว้เอาชีวิตรอดเฉยเวลาโดนล้วงน้องเอาไปตัวล่อเป้าได้นะล่าสุดเนี่ยเอาไว้ล่อเป้าพวกแอสซินอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคต่อไปนะครับเผ่านี้ผมเรียกว่าเป็นเผ่าเรียกว่าอะไรดีอะเผ่าจอมพวกจอมเวทก็ไม่ได้เป็นเหมือนเป็นเผ่าเขาเรียกเหมือนจักรกลเลยเนาะดูทรงเหมือนจักรกลแต่ว่าทุกตัวไม่ใช่จักรกลอะเป็นเผ่าเหมือนกับว่าพวกสายพ่อมดแม่มดสายด้านมืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกไม่ถูกว่าเป็นเผ่าอะไรไหนขออ่านชื่อหน่อยสภาเฉยเลยอ่ะแต่ผมอ่านมาแล้วว่าตัวน้องตัวนี้ดีมากเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าใช้ดีมากเลยนะถามว่าดียังไงนะทุกคนสร้างได้เมกะศัตรู3ตัวชำระล้างสถานะผิดปกติที่ฝ่ายเราได้รับอันนี้มีล้างซีซีด้วยนะครับไม่เท่าไหร่นี่สกิลนี้สร้างโล่นะครับโล่ 250% ของแอทแทคตัวเอง
5วินาทีนะครับขั้น2ก็สร้างโล 350% คือโล่หนามากๆโคตรหนาเอาไว้ง่ายคือโคตรหนาเอาง่ายถ้าเกิดผมมีตัวเนี้ยผมเปลี่ยนน้องม้าออกได้เลยอ่ะก็คือไม่เล่นน้องม้าแล้วอ่ะจริงส่วนสกิลนี้ก็คือวาร์ป1ตัวออกนอกเกมก็คือทำให้1ตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่รับผลเลยจากสนามทั้งสิ้นนะครับอัพเลเวล2ก็6วิเลเวล3ก็7วิหายไป6วิทุกคนก็คือเสียอะไรบ้างก็คือ1เลยดาเมจของทีมฝั่งนู้นขาดไปแล้ว2เลยสกิลใช้สกิลก็จะใช้ได้ช้ามาช่วยเพื่อนช้า3เลยไม่มีตัวล่อเป้านะครับดาเมจขาดไม่มีสกิลช่วยไม่มีตัวล่อเป้าข้อเสียเยอะแยะเลยจากสกิลนี้สกิลเดียวต่อไปนะสกิลสุดท้ายนะครับยิงสัญญาณพลังงานไปที่เป้าหมายเดี่ยวและชิง energy ขโมย energy โอ้โหทุกคนลองดูแพทเทิร์นนะมาถึงปุ๊บสร้างโล่ให้เพื่อนสร้างโล่ให้เพื่อน1ตัวน่าจะเป็นตัวหน้าที่ยืนแทงแน่นอน2สกิลที่2ตามมาปุ๊บเอา1ตัวออกนอกเกมตัวนั้นอดเล่นแล้ว5วินาทีถ้าอัพ2อ่ะขั้นต่ำเลเวล100เลเวล100 120เนี่ยอ่ะได้6วิหายไป6วิสักพักนึงกลับมาใช้สกิล3ต่อขโมย energy พลังงานยังไม่ทันได้ใช้เลยมั้งเนี่ยสกิลอันติอีกฝ่ายยังไม่ทันได้ใช้เลยเราได้ใช้ก่อนแล้วน้องน่าจะได้ใช้ก่อนเพราะว่าขโมย energy มา70ทุกคนแต่ต้องดูก่อนว่าตอนนี้ attack speed น้องอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ว่า attack speed น้องเท่าไหร่ไงเราไม่สามารถที่จะแบบไอ้นี้ได้อาจจะมีตัวอื่นที่ตีเร็วแล้วเพิ่ม energy เร็วกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆการขโมย energy อีกฝ่ายได้เนี่ย100หน่วยโอ้โหถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับแล้วก็พลังงานจะทำให้ยูนิตลด defense ลงอีก30หน่วยถ้าเกิดเป็นขั้น3ถือว่าดีนะครับดีทุกสกิลนะครับดียันอันตินะครับล้างสถานะได้แต่ว่าอันเนี้ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะหลักๆจะเป็นพวก passive ที่มีประโยชน์มากแค่ยืนเฉยๆก็มีประโยชน์แล้วนะครับไปมาดูที่น้องตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตตัวโปรดผมเลยนะนะครับด้วยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาแรคเตอร์นะครับผมนี่ชอบอย่างชอบเลยแบบว่าแม่ชีแบบสายแบบผมคือผมจะเป็นประเภทแบบว่าชอบสายแม่ชีที่แต่งแบบประมาณเนี้ยแล้วมีสกิลแบบโหดๆอ่ะผมชอบคาแรคเตอร์สายแม่ชีแบบเนี้ยเก็ทไหมแล้วแต่ว่าน้องจะมาทางแบบว่าดูจากรูปลักษณ์เนี่ยออกมาทางซาดิสอะไรอย่างนิดนึงนะซึ่งจริงๆผมชอบแบบแม่ชีแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่อันนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับมาดูสกิลก่อนแล้วกันเดี๋ยวนอกเรื่องสกิลนะครับสกิลอันติเนี่ยก็คือทำดาเมจนะทำดาเมจ3ครั้งนะครับแล้วก็จะลดแอคแท็กอีกฝ่ายอันนี้ดีตรงที่ว่าอีกฝ่ายจะมีลดแอคแท็กด้วยก็คือทำให้ดาเมจน้อยลงด้วยสกิลที่2นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เอาไว้แบบคอยฮิวให้เพื่อนคือน้องจะปักไม้กางเขนลงมาแล้วก็ฮิวให้เพื่อนทุกๆวินาทีได้ด้วยนะจะคล้ายๆกับสกิลของกอย่าของน้องคางุยะที่เวลามีกอย่าขึ้นแล้วก็จะฮิวตัวใกล้ๆอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือจะปักดาบให้กับตัวนั้นแล้วก็ฮิวเหมือนกันนะครับต่อไปสกิลนี้นะครับสกิลนี้ก็มีประโยชน์อีกเป็นสกิลที่ขังแต่ว่าสกิลนี้จะด้อยกว่าสกิลอันเนี้ยของน้องนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยน้องเนี่ยก็คือจะเอาออกไปเลยไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าสกิลเนี้ยแค่กักขังนะครับไม่รู้ว่าเวลาโดนตีหรืออะไรเงี้ยกักขังไม่ให้ทำอะไรเฉยแต่ว่าถ้าหากว่าตัวนั้นโดนสามารถโดนตีได้แล้วโดนตีเนี่ยอาจจะเพิ่ม energy เลยได้เพราะว่าเขาไม่ได้แบบเขียนไว้นะว่าจะไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนั้นยังมีโอกาสที่โดนโจมตีได้แล้วก็เพิ่ม energy ได้เพิ่มพลังงานได้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับข้อดีก็คือตัวนั้นยังอยู่ในสนามให้เราตีได้ส่วนข้อเสียก็คือเขาสามารถเพิ่ม energy ได้นี่คือเป็นข้อดีที่เขาได้ตอนที่ถูกกักขังนะครับต่อไปลืมนะครับท่าสี่สกิลสุดท้ายนะสกิลที่3หลังจากเริ่มต่อสู้ปึ๊บฟื้นฟูเพิ่มขึ้นความสามารถในการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 60% ถือว่าแรงมากนะความสามารถในการทำดาเมจลดลง 40% แปลว่าช่วงแรกน้องจะไม่แรงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเริ่มตายเนี่ยความสามารถในการฮิลก็จะน้อยลงดาเมจจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ย4ขั้นแปลว่าน้องจะแรงขึ้นเนี่ย 80% เลยนะถือว่าแรงแบบค่อนข้างมากนะครับอุ้ยแรงมากแล้วทุกครั้งที่
ผู้กล้าฝ่ายเราพ่ายแพ้จะฟื้นฟู HP ตัวเอง 8% ของ MP และเพิ่ม Energy 60หน่วยทุกวินาทีต่อ1 3วิเพื่อนตายทีนึงเราก็จะได้ประมาณ180 Energy ถ้าไม่ตายพร้อมๆกันนะเออถ้าแบบค่อยๆตายทีละตัวอย่างเงี้ยน้องจะได้ Energy แบบขึ้นมาปึ๊บๆๆแล้วก็ใช้สกิลแบบปึ๊บๆๆเร็วมากนะครับเอออาจจะไม่เร็วขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขั้น3ทุกครั้งที่พ่ายแพ้ปึ๊บจะเพิ่มแม็กแท็กตัวเอง10แล้วก็ดีเฟนส์อีก20อุ๊ยเรทเกมน้องเก่งมากเลยตอนนี้เป็นตัวแบกได้เลยนะครับดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากนะดาเมจเท่าไหร่อ่ะ 120% สูงสุดที่ 150% ทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมสกิลจะเพิ่มดาเมจสุดท้าย 10% หลังจากทุกครั้งที่มีผู้กล้าเรา1คนพ่ายแพ้จะเพิ่มดาเมจตรงนี้อีก 10% ดาเมจสุดท้ายแปลว่าดาเมจสุดท้ายเนี่ยถ้าตาย1ตัวจะเพิ่มเป็น160ที่ฮิตสุดท้ายนะมันมี3ฮิตนะจะเพิ่มเป็น160อุ้ยเดี๋ยวนะสกิลจะเพิ่มเอฟเฟคดูดเลือด 10% อุ้ยมีดูดเลือดด้วยเลเวล2มีดูดเลือดเวลาเพื่อนตายจะมีดูดเลือด 10% ต่อเพื่อน1ตัวโหแปลว่าใช้สกิลทีก็ดูดเลือดกลับมาทีใช้สกิลทีก็ดูดเลือดกลับมาทีโกงนะเนี่ยนี่ซัพพอร์ตจริงป่ะเนี่ยซัพพอร์ตจริงป่ะเนี่ยโอ้โหถ้าสกิลเลเวล240นี่คือมหัตภัยโกงนะครับต่อไปทุกคนเรามาดูระดับ SR กันบ้างนะระดับ SR คือเกมนี้ระดับ SR ไม่ได้ว่ากระจอกทุกตัวนะไม่ได้ว่าไม่เก่งนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอา SR ทุกครั้งนะทุกตัว SR เราก็ปั้นได้นะครับแล้วก็เก่งด้วยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าตัวไหนเก่งบ้างตัวนี้ดูสกิลก่อนเลยนะครับฟื้นฟู HP ตัวที่อ่อนแอที่สุด2คน60ต่อเนื่อง4วิอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเป็นสกิลฟื้นฟูธรรมดาอันนี้ก็ฟื้นฟูเอฟเฟคฟื้นฟูเสริมไม่เอานะครับสกิลจะลดความสามารถในการลดดาเมจเป้าหมายลง25หน่วย 25% ไม่สามารถปล่อยสกิลได้อันนี้เป็นติดใบเนาะไม่ค่อยมีอะไรเนาะเอาเฮ้ยเดี๋ยวหมดแล้วหรอหมดแล้วทุกคนสายซัพพอร์ตก็หมดแล้วนะครับไหนก็ไหนๆแล้วแถมนิดนึงมาดูตัวนี้กันหน่อยนะน้องซัพพอร์ตนะครับธาตุแสงสกิลนี้ทำอะไรได้ทั่วสนามทำให้ยูนิตฝ่ายเราทั้งหมดใน5วินาทีได้รับเอฟเฟคต้านดาเมจ 40% เพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นอีก 80% โอ้โหมันโกงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วยูนิตทั้งหมดจะเลสควบคุมต้าน CC โอ้แค่สกิลก็ว้าวแล้วทุกคนเดี๋ยวดูความสามารถแรกหน่อยตืดด้านหน้า1แห่งลดดาเมจที่ยูนิตฝ่ายเราที่ได้รับในพื้นที่ 20% 5วินาทีลดดาเมจ 20% มันจะเก่งอะไรขนาดนั้น 30% 40% 50% โอ้โหที่เลเวล4เกินไปไหมต่อไปนะครับสกิลที่2หลังจากที่ฆ่าปุ๊บเถอะทุกครั้งที่ตนเองได้รับดาเมจจะฟื้นฟู HP แก่ยูนิตนอกจากตนเองทันที 140%ของ attack ของ attack effect ดังกล่าวจะกระตุ้นได้1ครั้งทุก4วินาทีโดนตีทีนึงฮิวเลือดทีนึงนี่น้องเป็นซัพพอร์ตเกิดมาเพื่อแทงค์ป่ะเนี่ยหูโกงนะเนี่ยข้าจะปกป้องทุกคนจะสุ่มยูนิตฝ่ายเรานอกจากตนเองหนึ่งคนเพื่อรับรึบใน5วินาทีจะอะไรอ่ะเลสดาเมจ3ครั้งก็คือจะมีเกาะกันดาเมจ3ครั้งนะครับเก่งไม่ไหวถ้าสมมุติอีกฝ่ายโจมตีเรามาทีนึงปึ๊บแล้วมีแล้วกดอันติเลยก็จะไม่โดนเออถ้ากดอันติตู้มหนึ่งใส่เราดาเมจก็จะไม่โดนเลยถ้าอันติมาภายใน1ใน3ฮิตนั้นอะยังไงก็ไม่โดนทุกคนสกิลนี้โกงนะถ้าใช้ถูกจังหวะนี้คือโกงนะสกิลน้องดีหมดอะอันนี้ก็ลดดาเมจอันนี้ก็ฮิลอันนี้ก็กันดาเมจอันนี้ก็ถึกโอ้โหสมแล้วที่เป็นธาตุแสงอุ๊ยโกงเกินใครมีนี่โกงมากซัพพอร์ตที่โกงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับทุกคนเรามาสรุปกันนะครับว่าในบรรดาสายซัพพอร์ตเนี่ย
มีตัวไหนที่เด่นๆบ้างนะครับโดยที่ไม่นับท่าแฝงละกันตัวนี้แน่นอนว่าเก่งนะครับตัวละครที่น่าหยิบมาใช้นะครับจริงๆมันน่าหยิบทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าเราจะไปใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับก็แล้วแต่คนนะครับหรือว่าตัวละครที่ผมเนี่ยบอกว่าอาจจะไม่เก่งในตรงนี้แต่เอาไปใช้นี่จริงเนี่ยมันอาจจะเก่งก็ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางมันอาจจะเหมาะกับบางทีมเก็ทไหมมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยไม่เก่งเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามิกแล้วกันเนาะตัวละครหลักๆเนี่ยจะต้องมีสายฮิลนะครับพวกสายฮิลสายโลเนี่ยจะมาแบบแรกๆเลยซึ่งเราจะมีตัวน้องม้าอยู่แล้วนะที่เป็นสายโลเพราะงั้นเนี่ยเราขาดสายฮิลนะครับใครจะเล่น1ซัพพอร์ตเนี่ยพวกน้องคางูยะเนี่ยก็เป็นตัวที่เติมได้ไม่แย่นะพวกน้องคางูยะน้องกางเขนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นสายซับเนี่ยน้องตัวเนี้ยถ้าเล่นซับ1เนี่ยเล่นที่แบบมีฮิลมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยเก็ทมั้ยทุกคนตัวนี้มีฮิลมั้ยนะอุ๊ยมีฮิลด้วยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมี1เลยเนี่ย2 3อูน้องเห็ดอ่ะ4 5 6เนี่ย6ตัวเนี้ยใครจะเล่นผ่านด่านนะผ่านด่านแล้วมีเล่นซับ1เนี่ยก็จัดไปครับเก็ทมั้ยเล่นตัวพวกนี้ก็ได้เพราะอะไรนะครับเหตุผลง่ายๆคือตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่แบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนหลายๆอย่างอย่างน้องเนี่ยอย่างน้องก็จะมีฮิลเลือดมีอมตะให้1มีอันนี้มีเพิ่มเลือดแล้วก็มีลดดาเมจให้ด้วยเห็นป่ะเก็ทป่ะอันนี้ก็เป็นสกิล CC อีกอย่างตัวนี้ก็มีสกิลฮิลให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเพื่อนเล่นแข่งสปีดทำให้เพื่อนตีไวมีลดดาเมจมีนู่นมีนี่ด้วยเห็นป่ะแถมมีน้องเสือออกมาช่วยป้องกันอีกอันนี้ก็เสกเสาฮิลได้นะครับมีสกิลทำดาเมจไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้มีเพิ่มมีสปีดด้วยเห็นป่ะเป็นตัวบัฟมีเสามันไม่ได้แค่แบบว่าอุ๊ยเพิ่มเลือดให้เพื่อนอย่างเดียวหรือว่าทำดาเมจได้อย่างเดียวเก็ทป่ะแต่ว่าเสาอะมันคอยไปรับดาเมจได้มันเป็นทาร์เก็ตได้นะครับเวลาเล่นลงด่านอะไรเงี้ยก็คือบอทมันจะโง่นิดนึงเก็ทมั้ยอย่างตัวนี้ก็คือจะมีสกิลขังมีสกิลฮิลนะครับอันนี้แถมเป็นตัวดาเมจตอนเล่นเกมได้ด้วยนะครับสกิลนี้ก็ลดดาเมจอีกดังนั้นน่ะเป็นซัพพอร์ตที่เหมาะนะครับถ้าอยากได้ซัพพอร์ตเพิ่มอีก1ตัวบอกพี่ทีมผมดาเมจจัดมากจัดจ้านสุดๆนะครับอยากจะได้ซับเพิ่มอีกตัวนึงให้ทีมแข่งขึ้นเพราะว่าตัวแทงค์ไม่โหดนะฮะก็ใส่พวกตัวนี้เข้าไปตัวนี้เสริมเข้าไปตัวนี้เสริมเข้าไปอะไรเงี้ยเก็ทป่ะหรือเอาฮิลเพิ่มฮิลไปเพิ่มโลไปแข็งแกร่งขึ้นใส่ตัวเนี้ยตัวนี้ใส่ฮิลอยู่แล้วใช่ไหมมีโลมีฮิลเอาตัวบัฟไปบัฟเก็ทไหมบัฟแอคแท็กบัฟดีเฟนต์อย่างเงี้ยหรือไม่ก็นี่เลยนี่สายบัฟไปเลยแบบอุ้ยทีมผมมีโลแล้วอ่ะมีน้องม้าที่เป็นแทงโลคอยใส่โลมีตัวฮิลตัวเนี้ยฮิลจ๋าแถมได้โลอีกนะครับเลือดเหลือเฟืออยากได้ตัวบัฟความถึกอะไรอย่างเงี้ยเก็ทมั้ยก็จัดไปครับตัวบัฟดาเมจอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราแบ่งตัวซัพพอร์ตเป็นสายๆว่าตัวนี้คือสายไหนสายฮิลตัวนี้คือสายบัฟดาเมจตัวนี้คือสายบัฟถึกอะไรเงี้ยเก็ทป่ะแต่ใครแบบว่าพี่ผมได้ตัวน้องธาตุแสงมาจัดไปน้องธาตุแสง1ตัวตัวเดียวยืนตัวเดียวได้เลยซัพพอร์ตยืนตัวเดียวได้เลยหรือแบบอุ๊ยใครไม่มั่นใจอ่ะน้องธาตุแสงตัวนึงไปยืนคู่กับตัวอะไรก็ได้เนี่ยตัวเล่นเผ่าไหนก็ได้หมดเลย2ซัพพอร์ตก็คือทีมยืนได้นานมากแต่ว่าคุณต้องมั่นใจว่าดาเมจคุณต้องจัดนะถ้าจะเล่น2ซัพพอร์ตไม่งั้นก็เล่นซัพพอร์ตให้ไปเชิงดาเมจหรือว่าบัฟไปเลยนะครับต้องมีบัฟดาเมจนะไม่งั้นดาเมจคุณจะขาดนะเพราะว่าอย่างน้อยคุณต้องมีอย่างน้อย1แทงค์ละ1แทงค์ต้องมีแน่นอนนะครับเก็ทมั้ยไม่งั้นทีมคุณจะยืนไม่อยู่ถ้าไม่มีแทงค์เลยต้องมีฟิกอย่างน้อย1แทงค์นะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นน้องม้าที่ดีที่สุดนะครับถามว่าคือดีที่สุดยังไงในเรื่องของการผ่านด่านน้องม้าจะเป็นตัวที่เสกโลทั้งทีมใช่มั้ยแล้วก็มีสกิลคอยกันดาเมจนะครับตัวแทงค์สายอื่นเนี่ยเก่งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช้ในคอนเทนต์ที่ว่าผ่านด่านในช่วงแรกน้องม้าเนี่ยจะคอยกันดาเมจได้เวลาเจอกับพวกดันที่สูงกว่าเรามากๆน้องจะยืนถึกได้นานนะครับถ้าตัวแทงค์ตายตัวแทงค์เก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าตายก็ไม่มีประโยชน์
เก็ตปะเพราะงั้นเนี่ยน้องแทงเล่นเหมาะที่สุดเพราะว่าน้องถึกนะครับแถมแบบโดนตีมากๆปุ๊บน้องสกิลเสกลงให้เพื่อนได้ต่อเล่นได้ต่อได้นะครับเพราะงั้นมีประโยชน์อะสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปใครอยากเสริมใครอยากถามอะไรเนี่ยสามารถทักมานะครับจากทางเพจก็ได้นะหรือว่าคอมเมนต์อยากให้ทำคลิปแนวแบบไหนแนวไหนอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อไว้วันนึงผมว่างแล้วผมจะมาทำให้นะครับไว้ติดตามกันนะครับสวัสดีทุกคนขอบคุณที่มารับชมเลยนะครับบ๊ายบายทุกคน